เอกการลงทุนเราจะสัมมนากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเชิญเลยครับโอ้โหตลาดผันผวนมากครับอาทิตย์2อาทิตย์นี้เชิญเลยครับคลิกเลยนะครับจากที่ล่อแร่นะครับอยู่ที่1660นะครับก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนะครับก็คือโผล่ก้าวเรื่องการเลือกตั้งนะครับครับมันทำให้มีความชัดเจนอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะที่ผ่านมาก็แค่แบบนายกลุงตู่ก็พูดจะมีตอนนั้นตอนนี้ครับก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันจะเลื่อนไม่เลื่อนนะครับแต่พอมีโผล่ก้าวลงมาเนี่ยก็ชัดเจนละนะครับว่ากรอบมันก็คือนับไป90 วันก็คือภายในวันที่10ธันวาคมครับก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งออกมานะครับหลังจากนั้น150วันก็จะเป็นการเลือกตั้งนั่นก็หมายความว่าไทม์ไลน์ก็คือจะอยู่ในช่วง24กุมภาพันธ์ถึงประมาณต้นพฤษภาคมครับคือถ้าจะเลื่อนสักเดือน2เดือนภายใต้ความแน่นอนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ใช่แล้วนายกลุงตู่เคยพูดทีนึงที่เมืองนอกนะครับว่าจะมีเลือกตั้งกุมภาพันธ์เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นคนไม่เชื่อฮะคุณสมพงษ์แต่พูดมันขึ้นนะใช่มันขึ้นใช่แต่หลังจากนั้นคนไม่เชื่อไงฝรั่งไม่เชื่อแต่ตอนต้นก็ใช่ตอนนั้นขึ้นโอ้โหหุ้นขึ้นเยอะเลยขึ้นจากนี่แหละ1,700 ไป 1,800ใช่เป็นร้อยกว่าจุดอะคุณสมพงษ์ทำหายใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไม่แน่ใจเมื่อ2สัปดาห์ก่อนบกฝรั่งยังออกเปเปอร์มาเลยว่าดีเลย์แน่นอนอ๋อเหรอนะฮะใช่ก็บอกดีเลย์แน่นอนแล้วเหตุผลที่ตอนนั้นเขาบอกว่าดีเลย์เพราะอะไรไม่รู้เหตุผลเขาแต่เขาบอกว่าเราควรจะลงไปอีก 10% อะไรเงี้ยก็คือ200จุดอ่ะบอกว่าเราแพงไปแล้วก็ประเด็นก็คือว่าฝรั่งมันดิสเคาท์เส้นอินเด็กซ์เรานะครับโดยให้ PE เพียงแค่16เท่าช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดหุ้นในกลุ่มทิปนะครับเขาเล่นกันPEถึงเกือบ19 เท่าครับนะครับก็คือแบบดิสคาวเพราะว่าเราไม่มีตรงนี้นะครับการเมืองยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งครับหลังจากที่รับประเด็นก็คือพอมีการเลือกตั้งชัดเจนเนี่ยบรรดากองทุนลองเทอมฟันนะครับลองเทอมฟันที่ลงทุนยาวๆ10-20 ปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีข้อจำกัดว่าเขาไม่สามารถลงในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ครับตรงนี้เนี่ยมันน่าจะกลับมานะครับซึ่งถ้ากลับมาเนี่ยหรือแค่คำว่าช็อตนะครับก็คือจัดเพิ่มปรับพอร์ตกลับไปที่เดิมเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสงครามค่าเงินมันที่ตอนแรกกังวลอยู่ก็โอเคช่วงนี้มันสงบลงไปในระดับนึงครับแต่อาจจะเป็นทามมิ่งที่เราในฐานะเงินทุนสำรองแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็ดูนะครับเพียงแต่ว่าฝรั่งยังไม่กลับมาซื้อนะครับนี่เราคุยกันว่าที่ขึ้นสตอง40จุดนี่เป็นกองทุนล้วนๆเลยนะครับใช่ครับนะครับฝรั่งประเด็นก็คือฝรั่งซื้อแรงวันไหนเนี่ยซื้อมากกว่า 3,000 ล้านขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีหรือถ้าตลาดเบรก1,730ได้ก็จะเป็นบายซิกแนลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป1,800อีกครั้งหนึ่งนะครับครับนะครับก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่เห็นได้ว่าวันนี้ต่างประเทศลงแรงหางเสียงลงแรงนะครับแต่เราก็ยังมีแรงโมเมนตัมที่เป็นบวกอยู่ยังไม่ค่อยกลัวเพียงแต่ว่าที่พักๆหน่อยนึงก็เพราะว่าวันก่อนบวกมันมาแรงนะฮะ40-50 จุดนะครับครับมุมมองเปลี่ยนเลยมุมเปลี่ยนเลยนะมองยังไงตอนนี้มองยังไงมองรอ follow by เหนือ1,730นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้กลุ่มเดี๋ยวเปิดเซตไปด้วยนะ1,730คือ high ช่วงนี้นะคือดับเบิ้ลท็อปนะครับคุณเอกตีกล้องซูมมาที่กราฟหน่อยฮะเห็นไฮ2ยอดทางซ้ายนี่นะฮะของยอดล่าสุดเนี่ยคือแถว1,730แถวลูกศรที่ผมชี้นะฮะครับตีพาราเรลข้างล่างได้เลยข้างล่างก็จะอยู่ที่1,660นะครับมันจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งดับเบิ้ลท็อปเป็นทั้งดับเบิ้ลบัตทอม
นะครับซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นสัญญาณซื้อก็ได้ถ้าเบรกขึ้นข้างบนก็เป็นสัญญาณซื้อเบรกข้างล่างก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับแต่ว่าพอดีมีสตอรี่เรื่องการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นบวกมากๆนะครับที่จะเบรกขึ้นแล้วก็ครับครับถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็ 1,800 เป็นอย่างน้อยนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้มุมมองคุณสมพงษ์เป็นขาขึ้นแล้วยังเป็นแล้วเป็นแล้วเป้าหมายเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยไปดูก่อนว่าเราจะทำยังไงระยะสั้นตอนนี้เป้าหมายเป็นเท่าไหร่1,730ก่อนว่าถ้าเบรกได้ก็มอง1,800นะครับ1,800เลยเหรอ1,800เลยทาร์เก็ตแรกนะครับทาร์เก็ตแรกด้วยทาร์เก็ตแรกทาร์เก็ต2เท่าไหร่ก็อาจจะทำออทามไฮขึ้นไปเลยก็ได้คือเกิน1,850 1,860เหรอใช่ใช่มองเดี๋ยวก่อนนะ1,800นานไหมเกิน1,850 1,860นานไหมไม่น่าจะนานนะท่านหานมันจะกลายเป็นเสียของกันเป็นแบบว่าเลือกตั้งแล้วดีใจได้แค่นี้อะไรเงี้ยครับมันควรจะพักแค่3-4 วันแล้วเบรกขึ้นไปเลยคือประเด็นพอยต์หลักก็คือว่าถ้าไม่รีบเบรก1,730จะกลายเป็นว่าแค่นี้แหละรับข่าวแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องฟุตเวิร์กนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนมาครับเข้าใจครับเข้าใจไอ้ตรงนี้ผมว่ายุคนี้คงไม่มีไอ้นั่นละฮะประเภทแบบโอ้ทำไมผิดไม่ได้ไอ้นี่เริ่มเป็นปกติเรื่องปกติก็ประเด็นก็คือสรุปอย่าอ้อล้อจาก1,730นานไปควรจะรีบเบรกขึ้นไปเพื่อเป็นสัญญาณซื้อขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็วันนี้เองก็มีการประชุมอะไรตัวแผนไฟฟ้า BDP ปะครับนะครับในเรื่องของปี2018นะครับครั้งหน้าเป็น2015นะครับแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าต่างๆนี่ขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญมากนะครับบวกกัน 4-5% เลยทั้งกลุ่มเลยด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณค่อนข้างโอเคเวลามันมีบายยกเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณค่อนข้างจะบูลลิชสำหรับเซนติเมนต์ตลาดนะครับครับครับประเมินแบบนี้เอากลยุทธ์ดีกว่าเอาแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งคนที่มีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่มีหุ้นทำตัวยังไงก็มีหุ้นก็เตรียมซื้อเพิ่มที่1,730แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปอีกเลยหลายๆวันเลยสิ้นอาทิตย์นี้ไปอาจจะต้องลดพอร์ตก่อนนะครับถ้ามันชนนานๆแล้วไม่รีบเบรกขึ้นไปมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องตีเหล็กตอนร้อนๆนะครับเซนติเมนต์มันบวกขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านไม่ได้ฝรั่งไม่กัดจริงๆก็ไปไม่ได้จริงๆนะฝรั่งยังยืนงงกันอยู่เลยนะครับต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาลดพอร์ตเต็มเหนี่ยวเลยเพราะแล้วก็สุดท้ายเขาผิดอ่ะทุกคนเพราะว่าแม้แต่เราคนไทยเราก่อนหน้านี้เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวว่าแต่ฝรั่งเลยนะครับออกมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากๆนะครับแต่ว่าข่าวดีก็ต้องมีแอคชั่นต่อไม่ใช่ว่ามายืนนานๆแล้วกลายเป็นแบบอ่ะแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับไม่กำลังจะถามงี้กำลังจะถามว่าสมมุติคนไม่มีหุ้นจะต้องซื้อตัวเลขยังไงสังเกตยังไงทำยังไงเพิ่มพอร์ตเท่าไหร่แต่คนที่มีหุ้นจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยฮะครับคนไม่มีหุ้นก็รอว่ามันสัญญาณที่หนึ่งฝรั่งวันไหนซื้อเยอะกว่า3,000ครับค่อยๆกดโลตามก็ได้ครับผมหรือจะ selective buy เป็นบางตัวมันก็ยังพอเล่นได้ในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอันนะครับที่มันเด่นขึ้นมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มไปต่อได้อีกนะครับส่วนคนที่มีหุ้นอยู่ก็โฮไว้แล้วก็กำหนดจุดล็อบลอดว่าถ้ามันลงต่ำกว่า1,710จุดอีกทีนึงเราจะต้องระบายพอร์ตออกแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถรีบผ่าน1,730ได้มันก็จะเสียของไปนะครับแล้วอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวตลาดโลกข้างนอกมันถล่มกันอีกรอบนึงมันไม่แน่นอนมันอาจจะลงไป1,660อีกรอบก็ได้นะครับจะกลายเป็นทิปเปอร์ท็อปไปเลยตัวหุ้นที่ต้องสังเกตเอาตัวไหนดีขอตัวหุ้นละเดี๋ยวผมจะกดกราฟตามไปเลยขอสัก 3-4 ตัวครับได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบBCP ก็สวยBCP เดี๋ยวก่อนนะบางจากเนี้ยนะไม่ใช่บางจากตัว power ตัว power BCPG อ่ะฮะBCPG ตัว power ยังไงครับเชิญเลยครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเบรกหน้าต้านขึ้นมา
แล้วก็ยังไปต่อได้เยอะนะครับในกลุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกเตา GULF ก็เบรกเช่นเดียวกันครับไอ้ลงไฟฟ้าเนี่ยเด่นมากแล้วก็มีสตอรี่ด้วยนะครับว่าคณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะเพิ่มกำลังพลังไฟสำรองอะไรประมาณนั้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยขึ้นแล้วก็มีสตอรี่ในการจะวิ่งด้วยแล้วก็พักมานานแล้วฮะต่อเลยครับครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ยังจะมีตัวหลีนก็จะเป็นตัวปตท.นะครับที่นาต้านจะอยู่ที่บริเวณ53ถ้าเบรกได้แสดงว่าตลาดไปแน่ละประมาณนี้นะครับครับคือพูดง่ายๆก็คือให้ดูเซตตามที่คุณสมพงษ์บอกแล้วก็ให้ซื้อ3ตัวนี้ครับครับประมาณนี้ปตท.ต้องรอเบรกก่อนนะครับไปซื้อเป็นตัวอื่นเนี่ยตัวลงไฟฟ้าถ้าแต่ชอบเลยมันรู้สึกมันจะขึ้นยกแผงนะครับวันนี้ติดโมเดลกิฟต์ท็อปเทนกันเป็นแถวเลยนะครับครับมีจุดสังเกตอื่นๆไหมครับคือก็ต้องยอมรับว่าตลาดปีนี้เล่นค่อนข้างยากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสมมุติตอนนี้เรารอผ่าน 1,730 แล้วซื้อนะครับที่ฟังดูเนี่ยแต่ถ้ามันหลุดอื่นๆไหมครับแต่ถ้ามันหลุดอะไรนะฮะหลุด 1,700 อีกรอบนึงก็ต้องลดพอร์ตลงไปแล้วไปรอข้างล่างอีกทีนึงครับนะครับคือตอนนี้ข่าวดีที่สุดออกมาแล้วถ้าคุณไม่ไปก็เลิกแล้วแหละคือตอนนี้ทุกคนเชื่อแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงปลายกุมภากับไม่เกินพฤษภาอ๋อเชื่อแล้วเพราะว่าปลดก้าวลงมาแล้วไม่ได้พูดลอยๆเหมือนที่ผ่านมาครับฮะแล้วเรื่องอื่นมีอะไรจะเสริมไหมฮะคุณสมพงษ์ก็ยังไม่ก็ต้องระวังในกลุ่มทิพย์อยู่เหมือนเดิมอินโดฟิลิปปินส์อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าข้างนอกก็ยังโจมตีกันตลอดเรื่องค่าเงินนะครับยังไม่แน่นอนมันผันผวนสูงมากนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าไม่สามารถฟันธงได้ว่ายังไงแต่ว่าให้ดีก็คือรีบเบรกขึ้นไปครับครับเอาละครับคุณสมพงษ์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับผมย้ำท่านผู้ชมนิดนึงครับผมมีบทวิเคราะห์รายวันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมแพทินัมใครที่สนใจโดยเฉพาะนักเก็งกำไรนะครับสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์0894270888 0894270888ครับแน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายครับอันนี้เรียนตรงๆเลยครับไม่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีครับแต่เขาสามารถรีจิสเตอร์ให้ลองใช้ดูก่อนได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสายครับ